สวัสดีครับคุณผู้ชมผมต้อมไม้ม้วนนะครับวันนี้เรามาอยู่การที่กลางแจ้งนอกสถานที่ในพื้นที่ที่ออฟโรดนะครับต้องให้เข้ากับบรรยากาศของรุ่นนี้เลยเป็นคันที่หลายๆคนรอคอยนะครับที่อยากได้รถยนต์ SUV ขนาดใหญ่และมาพร้อมพละกำลังพร้อมความสามารถในการขับออฟโรดแบบฟูลออฟโรดได้นะครับเรียลออฟโรดที่เราหมายถึงนะนี่คือแทงค์500 HEVเป็นรถยนต์ไฮบริดครับเหมือนกับทางฝั่งของ Haval H6 HEV นะฮะแต่ตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเกรดของเขานั้นดูพรีเมียมกว่าทั้งในเรื่องของสมรรถนะและก็การออกแบบเอ็กซ์ทีเรียดีไซน์นะครับกระจังหน้าไซส์บิ๊กเบิ้มขนาดใหญ่เลยนะครับนี่โลโก้แท้งอยู่ตรงนี้นะครับเล่นสีลายโครเมียมนะครับมีการสะท้อนแสงออกมาให้ดูมีความหรูหรามากยิ่งขึ้นนะครับผมว่าเนี่ยหลายๆคนอาจจะมองเอ้ยหน้าตาคล้ายๆกับนี่เลยไอรอนแมนไหมนี่หน้ากากของไอรอนแมนประมาณนั้นเลยนะครับและฝั่งนี้ครับผมเป็นไฟหน้าแบบ LED แบบ Adaptive ด้วยนะครับเปิดปิดอัตโนมัติได้มีออโต้ไฮบีมส่องสว่างยามค่ำคืนได้อย่างชัดเจนนะครับล่างลงมาก็จะเป็นฟอกแลมป์นะครับเอาไว้เวลาที่ขับผ่านหมอกนะครับเพิ่มความชัดเจนเพิ่มความสว่างให้ด้วยนะครับหรือว่าไฟตัดหมอกที่เราเรียกติดปากกันส่วนนี้ครับเป็นอัลตราโซนิกเซนเซอร์ทั้งหมดของคันนี้จะมีอยู่ทั้งหมด12จุดนะครับมีกล้องหน้ามาให้ด้วยนะดูได้รอบคันเลยนะครับบอดี้ของเขาดูมีความแข็งแกร่งบึกบึนเลยทีเดียวนะฮะและในส่วนถัดมานะครับเป็นของล้อตรงนี้นะครับใช้ยางคอนติเนนตัลนะครับสำหรับหน้ายางของเขาจะอยู่ที่20นิ้วขนาดของหน้ายางความกว้างอยู่ที่265ครับความหนาอยู่ที่50และนี่เป็นระบบของช่วงล่างนะครับช่วงล่างของเขานะครับด้านหน้าเป็นดับเบิลวิสโบนครับหรือว่าปีกนกแบบคู่และด้านหลังเป็นแบบมัลติลิงก์ส่วนดิสเบรกของเขานะเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อเลยนะครับมาพร้อมระบบการขับเคลื่อนแบบ4ล้อ All Time Drive นะถัดมานี่คือฝั่งของกระจกครับกระจกด้านข้างตรงนี้ครับที่แตะอยู่เป็นกล้องครับกล้องมองรอบคันมีครบหมด360องศามีกระจกที่มีการแจ้งเตือนถ้าหากว่ามีรถสวนเข้ามานะฮะหรือว่าตามหลังเข้ามาแล้วจะแซงมีการแจ้งเตือนนะฮะเหมือนคล้ายๆกับทางฝั่งของ Haval H6 นั่นเองนะครับความพิเศษอีกอย่างนึงของระบบกล้องรอบคันก็คือเขาจะทำการจำลองครับจำลองสมมุติว่าเวลาที่รถขับไปข้างหน้านะเขาก็จะดูพื้นที่ของถนนตรงนั้นเป็นหลุมเป็นบ่ออะไรยังไงไหมเขานำภาพมาแล้วก็มาซิมูเลตหรือว่าจำลองขึ้นและถ้าเมื่อเปิดโหมดที่เป็น transparent ครับจะทำให้เราเห็นพื้นที่ด้านล่างขณะที่เราจะขับผ่านได้ตรงนี้มันจะช่วยในเรื่องของการขับหลบหลุมเพื่อไม่ให้ล้อของเราตกไปอันนี้ถือว่าดีนะช่วยให้มันขับได้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแม้ว่าอยู่ในสภาวะถนนที่ไม่ดีนะครับหรือว่าถนนที่เป็นออฟโรดประมาณนี้ต่อมาครับคันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นรถ SUV ขนาดใหญ่ที่มาพร้อม7ที่นั่งครับมีโซนหน้า2ด้านกลางอีก3แล้วก็ด้านหลังอีก2นะครับค่อยไปว่ากันในฝั่งของอินทีเรียแต่ให้ดูก่อนว่าไซส์มันค่อนข้างใหญ่มิติตัวถังของเขานะครับความยาวจะอยู่ที่ 5.0 เมตรครับโดยประมาณนะฮะเดี๋ยวผมขึ้นตัวเลขให้ความกว้างของเขาอยู่ที่ 1.9 เมตรโดยประมาณและความสูงก็ 1.9 เมตรโดยประมาณเช่นเดียวกันนะครับประตูของเขาเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นประตูแบบไม่ใช่ซอฟต์โค้ดนะเวลาที่เราปิดเราก็ต้องมีปิดเข้าไปอย่างนี้อยู่แต่อีกอย่างนึงครับเวลาที่เราเปิดประตูออกมาเนี่ยมันจะมีบันไดไฟฟ้าครับตัวนี้ติดตั้งมาให้เลยนะไม่ต้องเป็นออปชันเสริมเพิ่มไม่ต้องซื้อเพิ่มคือมีมาให้เลยพอเปิดออกมาปุ๊บมันยื่นออกมาแล้วเราก้าวขึ้นไปเลยแล้วเข้าไปนั่งในรถพอนั่งในรถเสร็จเราปิดประตูนะครับบันไดตัวนี้ก็จะถูกพับเก็บเข้าไปแต่บันไดตรงนี้ผมเล่าให้ฟังอีกนิดนึงว่ามันสามารถตั้งค่าให้ได้ว่าให้ซ่อนเอาไว้ตลอดเวลาหรือตั้งค่าให้เป็นอัตโนมัติแบบเมื่อกี้หรือตั้งค่าให้เปิดแบบตลอดเวลาเลยก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าเราจะตั้งค่าแบบไหนเนาะคันนี้ครับมาพร้อมระบบ HEV อย่างที่ผมบอกเป็นรถยนต์น้ำมันแล้วก็จะมาพร้อมแบตเตอรี่ขนาดเล็กที่เอาไว้ใช้ในเรื่องของพละกำลังเป็นหลักนะครับคันนี้นะครับมาพร้อมเครื่องยนต์ 2.0 ลิตรเทอร์โบพละกำลัง244แรงม้าแรงบิด380นิวตันส่วนมอเตอร์ของเขาที่ให้มานี้เป็น1มอเตอร์นะครับทำงานร่วมกับแบตเตอรี่กำลังที่ได้จากมอเตอร์ครับอยู่ที่106แรงม้าครับแล้วก็แรงบิดอยู่ที่268นิวตันเมตร
ทำให้พละกำลังในการขับเคลื่อนทำได้ดีอย่างที่ผมบอกว่าไฮบริดของคันนี้เนี่ยเน้นเรื่องของการนำพลังงานจากแบตเตอรี่มารีดให้กับมอเตอร์เพื่อเพิ่มแรงม้าแล้วก็แรงบิดนั่นเองนะครับน้ำมันตัวนี้สามารถใช้ได้ตั้งแต่ E20 ขึ้นไปเลยนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะข้อดีของเขาคือในเรื่องของความเงียบนะฮะเมื่อทำงานร่วมกับระบบไฮบริดด้วยมันก็จะมีความเงียบมากกว่าเครื่องยนต์ที่เป็นดีเซลนะครับต่อมาที่โซนท้ายนะครับดูสวยๆกันหน่อยตรงนี้เป็นสปอยเลอร์ด้านหลังนะมีที่ปัดน้ำฝนอยู่บริเวณโซนนี้นะครับสำหรับด้านหลังมีไฟเบรกอยู่ตรงนี้แล้วก็ไฟท้ายนะฮะอยู่ส่วนนี้ด้วยนะครับไฟท้ายก็ดูสวยงามเก๋ไก๋เลยนะแล้วก็ด้านท้ายเองก็จะมีกล้องหลังอยู่บริเวณส่วนนี้ครับแล้วมีอัลตราโซนิกเซนเซอร์อ่ะด้วยความที่แทงค์500 HEV ดีไซน์มาเพื่องานออฟโรดแล้วก็ใช้งานในเมืองด้วยนะครับถือว่าเป็นพรีเมียม SUV แบบ full size ขนาด7ที่นั่งหล่อๆเท่ๆสำหรับผู้บริหารนะครับใช้งานในเมืองก็ได้แต่อยากออกมาสนุกก็ต้องมีกิมมิคความเป็นออฟโรดนี่จึงเป็นการออกแบบยางสแปร์พาร์ทครับหรือว่าที่ใส่ยางสำรองเอาไว้บริเวณส่วนนี้นะครับมีโลโก้ของ Great Wall Motor แล้วก็แทงค์อยู่ส่วนนี้ตรงนี้เองนะครับฝาปิดไม่ใช่เป็นแบบไฟฟ้านะแต่จะมีช็อคอัพในการช่วยและเป็นซอฟโค้ดผมทำให้ดูว่าเป็นยังไงนะฮะพอเรากดนี้ขึ้นมาปุ๊บมันจะเด้งออกมาแล้วเราก็ดึงออกมาอย่างนี้ครับนี่พอดึงออกมาอย่างนี้ครับจะเห็นว่ามีช็อคอยู่ตรงนี้นะที่จะช่วยในการเบาแรงเวลาที่เราจะปิดเข้ามานะครับอ่ะว่ากันต่อหลังจากที่เปิดมาแล้วเบาะที่นั่งหลังสุดนะครับสามารถพับเก็บได้นะครับจะมีปุ่มอยู่ตรงนี้ครับมันจะมี L R หรือว่า Left กับ Right นะฮะเรากดเข้าไปครับก็จะสามารถพับได้นะครับเป็นเบาะไฟฟ้าถามว่ามันดีไหมดีตรงที่เป็นไฟฟ้าครับเราไม่ต้องไปเลื่อนปิดเองแต่ผมว่าสิ่งที่มันขาดไปนิดนึงนะสำหรับผมมันควรจะเป็นแบบ one touch คือกดปุ๊บลงเลยนะครับอันนี้ถ้าเสริมได้ในอนาคตก็จะดีหน่อยแต่บอกก่อนว่ามันมีให้ส่วนนี้ถ้าพับเข้าไปแล้วมันจะเป็นยังไงเราจะสามารถเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระได้ถ้าหากว่าเราพับเบาะทั้งแถว3ที่หลังสุดแล้วก็แถวกลางนะครับจะมีพื้นที่ในการบรรทุกสัมภาระได้ประมาณ 1,400 ลิตรเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ส่วนนี้ฮะเปิดขึ้นมานิดนึงก็จะมีพื้นที่นี่ฮะเก็บของสัมภาระเล็กๆตัวนี้เป็นคาร์โก้โคเวอร์แล้วก็อุปกรณ์ฉุกเฉินนะครับที่เอาไปใช้งานได้มีตะขอฮุกอยู่ตรงนี้เอาไว้ดึงรั้งเผื่อว่าเราจะผูกกับอะไรแต่ให้ดูอีกจุดนึงครับบริเวณส่วนนี้ครับด้านหลังนะแม้ว่าคันนี้เป็นรถยนต์ HEV นะครับมีแบตเตอรี่ไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็จะมีซ็อกเก็ตที่เป็น Universal Plug ที่ให้แรงดัน220โวลต์มาให้เราด้วยนะนี่เพื่อฉุกเฉินครับคราวนี้ประตูหลังตรงนี้มีที่ใส่ของนิดนึงเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าจะปิดเราก็ดันเข้าไปอย่างนี้ครับผลักเข้าไปมันก็จะประหยัดแรงเราไม่ต้องกระแทกนะครับมันก็จะเด้งเข้าไปเลยแล้วก็ปิดอย่างดีหรือว่าถ้าใครอยากปิดเบาๆนะครับผมทำให้ดูเนี่ยไปปุ๊บแล้วเขาก็จะดูดเข้าไปนะครับนี่คือเป็นฝาท้ายของเขาเนาะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นป้ายสำหรับการติดทะเบียนนะครับมีโลโก้ GWM แท้งอยู่ตรงนี้อีกที่นึงแต่ว่าตรงนี้เขาห้ามเหยียบนะครับแล้วก็ล่างขวาสุดตรงนี้โลโก้แท้ง500 HEV อยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นโดยรวมโอเวอร์ออลของภายนอกของรุ่นนี้ต่อไปเราไปชมอินทีเรียของคันนี้เขาบอกว่ามันหรูหรามันจะเป็นยังไงตามไปดูครับนี่คือกุญแจรีโมทนะครับเป็นกุญแจคีย์เลสไร้สายทั่วๆไปขึ้นมารถจะต้องกดสตาร์ทพอกดสตาร์ทเสร็จปุ๊บเราจะเห็นว่าเบาะมันจะเลื่อนเห็นไหมครับนี่เบาะจะเลื่อนอยากให้ดูอย่างแรกเลยนะครับเรื่องของเบาะนะฮะที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เบาะภายในของเขาดูมีความหรูหราไหมนี่นะฮะโอบรับนะครับของผมผู้ชายตัวเล็กๆ165นะครับแผ่นหลังของผมยังไม่ชิดบริเวณอบรับมันก็เลยทำให้รู้สึกว่ามีความใหญ่หน่อยหนังที่ใช้เป็นเนปป้านะครับเป็นเนปป้าเลเตอร์แล้วก็มีการเจาะรูระบายอากาศส่วนนี้นะครับแล้วก็จะมีการเล่นตรงลวดลายด้วยนะให้ดูมีความพรีเมียมขึ้นเบาะนี้ครับรองรับการระบายอากาศได้ด้วยหรือว่า ventilation seat นะครับเป่าลมออกมาเหมาะกับบ้านร้อนมากๆเลยเวลาที่มันร้อนเป็นเบาะนวดได้ด้วยนะครับและเบาะเองถ้าเป็นฝั่งของคนนั่งเป็นเบาะไฟฟ้าปรับได้8ทิศทางนะครับด้านข้างของเบาะคนนั่งตัวนี้เป็นเบาะไฟฟ้าเหมือนกันปรับ6ทิศทางนะครับภายในจะมีอยู่2สีคือสีดำแล้วก็สีเบจนี่คือสีเบจเป็นรุ่นท็อปของแทงค์500 HEV ดีไซน์เป็นประมาณนี้เลยนะครับบุนุ่มมีเล่นตะเข็บของได้ตรงนี้เป็นสีขาวนะครับด้านบนเป็นสีน้ำเงินส่วนนี้นะครับเป็นเปียโนแบล็กนะฮะขอถอดแว่นก่อนเปียโนแบล็กตรงนี้และถ้าในตอนค่ำคืนนะเขาจะมีแสงไฟ
ที่เป็นแอมเบียนไลท์ออกมาด้วยนะครับช่องแอร์อยู่บริเวณตรงนี้ด้านซ้ายสุดด้านขวาสุดตรงนี้ดูมีความพรีเมียมหรูหราเรียบง่ายและจะมีช่องแอร์อยู่บริเวณโซนกลางด้วยนี่ครับ2ฝั่งตรงนี้แยกซ้ายขวาเนาะจุดเด่นที่ผมอยากจะให้ดูนะฮะซูมมาตรงนี้เลยนี่คือนาฬิกาดีไซน์เป็นเหมือนนาฬิกาอนาล็อกนะนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิมมิกของรถยนต์ออฟโรดว่างั้นนะฮะด้านใต้นาฬิกาก็จะเป็นแผงควบคุมพวกไฟฉุกเฉินปรับโหมดต่างๆเปิดแอร์คอนดิชันปุ่มที่เราใช้งานบ่อยๆจะอยู่โซนนี้นะครับส่วนนี้คือหน้าจอหลักหรือว่า Infotainment Multimedia Screen นะครับดูระบบการขับขี่นะครับการตั้งค่าตัวรถอะไรต่างๆดูอยู่ในนี้นะครับใหญ่เลยขนาดหน้าจอตรงนี้ 14.6 นิ้วนะครับเดี๋ยวพามาดูอีกทีนึงส่วนอีก1จอครับอยู่ตรงนี้ครับหลังพวงมาลัยแสดงข้อมูลการขับขี่นะฮะไม่ว่าจะเป็นความเร็วโหมดการขับขี่สถานะการเข้าเกียร์หรือว่าสถานะการปั่นไฟขนาดจะอยู่ที่ 12.3 นิ้วนะครับและมีอีก1จอที่อยู่บริเวณโซนนี้ครับคอนโซลเป็นหน้าจอของ HUD นะครับหรือว่า Head Up Display เอาไว้ดูข้อมูลการขับขี่ได้ด้วยนะครับดูความเร็วอะไรต่างๆนะฮะพวงมาลัยตรงนี้นะครับเป็นพวงมาลัยหนังมัลติฟังก์ชันโลโก้แท้งอยู่ตรงกลางด้านหลังมีแพดเดิลชิปนะครับสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงคือมาพร้อมการปรับแบบ4ทิศทางด้วยระบบไฟฟ้านี่ครับกดขึ้นนะครับมาอย่างนี้ได้นะครับให้มันดันออกมาหาเรากดลงนะครับแบบนี้นะครับให้มันไกลตัวออกเราแล้วก็กดลงแบบนี้นะครับให้มันสูงต่ำปรับได้หมดอันนี้ไฟฟ้าเลยเนาะแล้วก็ขวามือเองก็จะเป็นพวกปุ่มปรับหมวดอะไรต่างๆมี ESC แล้วก็พวกดีเซนต์ลงเนินประมาณนี้ที่เหลือบนพวงมาลัยก็เป็นมัลติฟังก์ชันครับเพิ่มเสียงลดเสียงปรับอะไรต่างๆรับสายเหมือนทั่วๆไปเข้าฟังก์ชันเข้าหน้าโฮมประมาณนี้นะครับด้านซ้ายก็เป็นพวกก้านปัดน้ำฝนก้านไฟเลี้ยวอยู่ขวามือและด้านล่างของด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นก้านของ Adaptive Cruise Control นะครับเหมือน Haval S6 เลยต่อมาส่วนกลางกันบ้างครับดีไซน์เป็นดับเบิลเลเยอร์นะครับ2ชั้นด้านบนกับด้านล่างส่วนนี้ก็วางของได้นะครับแล้วก็มีพอร์ตต่างๆสำหรับการใช้นะแบบต่อ USB-A เพื่อที่จะเชื่อมต่อ Apple CarPlay หรือว่า Android Auto นะครับคันนี้ก็รองรับด้วยขึ้นมาด้านบนส่วนนี้ที่ชาร์จ Wireless Qi Standard นะครับมันจะถูกปิดเอาไว้แล้วก็ซ่อนอยู่งี้นะครับเพื่อความสวยงามส่วนกลางโซนนี้ครับบริเวณโซนเกียร์เขาเรียกว่า Center Command ตรงนี้สำคัญมากสำหรับรถคันนี้นะเพราะว่านอกจากจะเป็นเกียร์แล้วนะครับที่จะเลือกโหมด DNR หรือว่าโหมดแมนนวลยังมีปุ่มกดตรงกลางตรงนี้ครับที่เราสามารถเลือกโหมดการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นโหมดออโต้หรือว่าโหมดแมนนวลปรับได้ที่บริเวณส่วนนี้และโซนซ้ายนะครับของคันเกียร์โซนนี้สำคัญมากสำหรับระบบการขับขี่แบบออฟโรดไม่ว่าจะเป็นปุ่ม 4L นะครับหรือว่า CL คือ Follow นะฮะแล้วก็การล็อกล้อหลังการล็อกล้อหน้าการเปิด Adaptive Cruise Control ในช่วง 4L หรือว่าการขับขี่ในพื้นที่ที่เป็นออฟโรดความเร็วตรงนี้ครับสูงสุดจะไม่เกินประมาณ10กิโลเมตรถึง12กิโลเมตรนะครับอันนี้เขาจะคอนโทรลเพื่อให้การขับขี่มันได้สมูทมากยิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็จะมีแท้งเทิร์นครับแท้งเทิร์นคือการหมุนเลี้ยวทำให้รถคันใหญ่ๆขนาดนี้ความยาว5เมตรกว่าเลี้ยวได้วงที่แคบมากยิ่งขึ้นรถเราก็จะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับและที่บนซ้ายสุดนะครับก็จะเป็นปุ่มสำหรับการเปิด ventilation seat หรือว่าเปิดพัดลมให้กับทางเบาะนั่งคนขวาก็จะเปิดด้านขวาบนตรงนี้นะครับด้านขวาไล่ลงมาอีกหน่อยก็จะเป็นรูปกล้องเพื่อดูบริเวณรอบกล้องนี่ฮะเห็นไหมนี่เรากดตรงนี้ครับแล้วก็มันขึ้นมามีเบรกมือไฟฟ้ามีออโต้โฮนะครับแล้วก็โหมดต่างๆนะบริเวณโซนนี้นะฮะโซนกลางเป็นที่ใส่แก้วน้ำนะครับใส่ได้2ที่อาจจะดูลึกหน่อยสิ่งที่ผมชอบคือใส่เข้าไปแล้วมันไม่ค่อยเขย่านะฮะมันสเตเบิลแต่ว่ามันลึกไปนิดนึงนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นที่พักแขนเปิดขึ้นมาได้แล้วจะมีถาดนะฮะใต้ถาดตรงนี้ก็จะมีพื้นที่สำหรับการเก็บของให้ด้วยนะครับแล้วก็ด้านบนขึ้นมานะฮะส่วนนี้มีที่เก็บแว่นนี่ใส่ถอดเก็บไว้ได้อย่างนี้เลยอ่ะชอบนะครับมีไฟแตะเปิดแล้วก็คันนี้นะครับมาพร้อมหลังคาแบบซันรูฟนะที่เป็นขนาดใหญ่เลยตั้งแต่หน้าไปถึงหลังพอผมเปิดขึ้นมาอย่างเงี้ยหน้าผมสว่างเลยเห็นไหมเราก็เปิดได้นะขออนุญาตปิดไว้ก่อนเนาะส่วนในเรื่องของลำโพงเครื่องเสียงตัวนี้นะฮะเป็นลำโพงจาก Infinity มาให้ทั้งหมด12ตัวนะครับมี Amplifier ด้วยพละกำลังเสียงเต็มอิ่มนะครับอ่ะให้ดูประมาณนี้สำหรับโซนข้างหน้าเอาไปดูฝั่งข้างหลังนิดนึงครับว่าเป็นยังไงครับเบาะแถวที่2นะครับจะมีทั้งหมด3ที่นั่งนะครับมี Isofix มาให้ด้วยแล้วก็เบาะทั้ง2ฝั่งของซ้ายขวาเนี่ยมาพร้อมระบบปรับอากาศเช่นกันนะครับตรงนี้เป็นพื้นที่สำหรับวางแขนไ
แล้วอยากจะวางแก้วน้ำใช่ไหมกดตรงนี้ครับนี่เด้งออกมาอีก2แก้วนะครับใส่ได้เลยนะครับก็เก็บงานดีนะเอาไว้ตรงนี้นะครับเบาะสามารถพับได้60 40เดี๋ยวผมพับให้ดูแต่ให้ดูบริเวณส่วนนี้ก่อนครับนี่คือพื้นที่เล็กรูมที่เหลือผมเป็นผู้ชาย165นะครับสเปซเหลือผมว่าประมาณ4กำปั้นได้เลยนะครับข้างหน้าที่ใส่ของทั้ง2ฝั่งนะครับตัวนี้เล่นลายลวดลายคล้ายๆกับคอนโซลด้านหน้าแล้วก็อยากให้ดูตรงที่นั่งของฝั่งคนนั่งนะครับด้านหน้าเนี่ยเราที่อยู่ข้างหลังอยากจะปรับเบาะปรับได้นะครับให้เอนไปข้างหน้าหรือว่าให้ดันไปข้างหน้าได้มันจะมีปุ่มให้ปรับอยู่ส่วนนี้นะครับด้านบนเป็นช่องแอร์นะครับมีทั้ง2ฝั่งมีที่โหนมือมีไฟนะครับกดเปิดได้ส่วนนี้และส่วนประตูด้านหลังนะครับของคนนั่งทั้ง2ฝั่งเลยนะมีม่านที่เราสามารถเอามาบังแดดได้แต่ว่าจะเป็นม่านแบบโปร่งนะทะลุเข้ามาเป็นแบบแมนนวลนะต้องดึงขึ้นมานะครับและส่วนที่ผมอยากจะให้ดูอีกคือบริเวณคอนโซลกลางตัวนี้เป็นช่องแอร์ครับปรับได้นะฮะซ้ายขวาแล้วปรับความเย็นพวกพัดลมอะไรได้มีโหมดออโต้เรื่องโหมดอะไรต่างๆได้จะให้ลงเท้าอย่างเดียวจะให้ไปข้างหน้าอะไรเงี้ยปรับได้จากตัวนี้นะครับเราก็สามารถคอนโทรลได้พวกแรงลมก็ปรับได้ส่วนนี้นะครับเห็นไหมครับว่าเขาพยายามดีไซน์มาเพื่อคนนั่งด้วยไม่ใช่เฉพาะคนขับนะเผื่อใครชอบขับออฟโรดขับได้ถ้าอยากเน้นนั่งสบายได้ไหมได้เช่นเดียวกันนะครับต่อไปส่วนที่สำคัญอีกอย่างนึงคือเขามีที่นั่งด้านหลังตอนที่3ด้วยนะครับเผื่อหลายๆคนอาจจะสงสัยมันจะมีที่ให้พับเบาะครับอยู่บริเวณตรงนี้สำหรับฝั่งที่ผมนั่งนะพับมาอย่างนี้ครับมันก็จะพับลงมาอย่างนี้เลยนี่แล้วมันก็จะเลื่อนอย่างนี้ได้เราก็สามารถ access จากประตูข้างนอกแล้วก็เข้าไปนั่งด้านหลังได้นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับเหมือนกันแต่ตรงนี้ก็จะพับมาเป็น2เบาะนะมันจะเป็นเบาะของคนซ้ายแล้วก็กลางอ่ะเขาจะมาเป็นเซตด้วยกันนะครับและเราจะสามารถขึ้นจากตรงนั้นเข้ามานั่งด้านหลังได้เลยข้อดีของคันนี้อีก1จุดนะครับอยู่ที่นี่ครับที่นี่คือปุ่มสำหรับการพับเบาะของเบาะตอนที่3เราเห็นข้างหลังไปแล้วใช่ไหมข้างในก็จะมีด้วยนะอย่างเช่นผมจะให้มันขึ้นเนี่ยผมกดตรงนี้ได้เลยผมไม่จำเป็นจะต้องเดินไปข้างหลังเพื่อไปพับเบาะเขาจะมีให้คอนโทรลอยู่2จุดเห็นไหมมันก็มีความสะดวกนะครับเดี๋ยวผมไปนั่งตอนที่3ให้ดูว่าเป็นยังไงผมขึ้นอย่างนี้ละอย่างนี้นะฮะนี่ตรงนี้ก็จะมีนี่นะมีแอร์ให้ด้วยตรงนี้นะครับมีเซฟตี้เบลที่ใส่มือถือที่ใส่แก้วน้ำมีช่องลมระบายอากาศออกมาตรงนี้ด้วยด้านล่างก็มีช่องลมเป่าเข้ามานะครับผมลองอย่างนี้สิเนี่ยได้ประมาณนี้นะครับหรือเราสามารถผลักมาได้อีกก็จะอยู่ประมาณนี้ครับเห็นไหมก็จะเหลือประมาณสัก1กำปั้นอยู่สำหรับผู้ชาย165ที่นั่งตรงนี้นะครับส่วนนี้เบาะยกขึ้นได้พอได้อยู่พอได้อยู่แบบนี้ครับนี่นะครับเป็นพื้นที่นะฮะเผื่อนั่งเลย1 2 3 4 5 6 7ได้ทั้งหมดนะครับนี่เป็นโอเวอร์ออลของภายในของคันนี้ต่อไปเราไปดูเรื่องของจุดเด่นเกี่ยวกับระบบการขับขี่ของคันนี้กันครับดูดีไซน์กันไปแล้วนะครับต่อไปมาในช่วงประสบการณ์การขับขี่กันบ้างแต่ก่อนที่เราจะขับพามาดูระบบอินโฟเทนเมนต์นิดนึงนะว่าเป็นอย่างไรแต่ตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนจะได้ยินเสียงของแอร์เนี่ยพัดที่ไมค์ของผมอาจจะรู้สึกโดนรบกวนใช่ไหมเดี๋ยวผมทำอะไรให้ดูนะครับสวัสดีแท้งลดอุณหภูมิตกลงอุณหภูมิจะลดลงอีก2องศาตรงที่นั่งคนขับสวัสดีแท้งลดความแรงพัดลมเหลือ1เข้าใจแล้วกำลังตั้งค่าความเร็วพัดลมเป็น1ตรงแถวหน้านี่คือความสมาร์ทของแท้งนะฮะก็สามารถสั่งการด้วยเสียงได้พามาดูแดชบอร์ดหรือว่าหน้าจอหลักกันนิดนึงเขาจะแสดงข้อมูลพื้นฐานเอาไว้ก่อนนะตรงนี้นี่คือหน้าโฮมหลักพอเวลาเรากดตรงนี้เนาะนี่มีเวลาบอกมีระยะทางที่เหลือมีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต้องบอกก่อนผมเชื่อมต่อกับ iPhone เครื่องนี้นะผ่านระบบบลูทูธและเราสามารถใช้งาน Wireless CarPlay ได้ด้วยคือจะเสียบสายก็ได้สำหรับ CarPlay หรือจะเชื่อมต่อผ่าน Wireless คือ Bluetooth สามารถใช้งานได้เลยนะครับนี่คือความสะดวกของเขาพอเชื่อมต่อปุ๊บเราก็สามารถใช้งาน Wireless CarPlay ได้เลยเห็นไหมโอ้โหหน้าจอขนาดใหญ่ดูสวยงามเลยทีเดียวนะครับใช้งานแอปต่างๆได้โลโก้แท้งอยู่ตรงนี้กลับมาตวัดมาทางนี้เราก็จะดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับเปิด FOM FM อะไรต่างๆคราวนี้เนี่ยมุมบนขวาสุด
นะฮะดูเหมือนแอปพลิเคชันว่ามีอะไรติดตั้งในนี้บ้างที่เราก็จะเห็นพวกเป็นระบบพลังงานการตั้งค่าระบบการตั้งค่ารถยนต์ระบบนำทางโหมดออฟโรดนะฮะ Apple CarPlay Android Auto และอื่นๆนะครับถัดมาก็จะเป็นการตั้งค่าต่างๆเนาะพวกคนขับพวกตั้งค่าเบาะตั้งค่านอกรถในรถถือว่ามันเพิ่มความสมาร์ทเข้ามานะผมจะไม่พาเล่นกันเยอะเพราะว่าเดี๋ยวเวลามันจะยืดยาวมากเกินไปนะครับแต่จะบอกให้ว่ามันมีอยู่ในส่วนนี้นะครับที่จะตั้งค่ารถคือเมนูที่2จากมุมบนขวาอันนี้แตะไป Apple CarPlay นะครับถัดมาเป็นเรื่องของระบบปรับอากาศตั้งค่าได้เลยมีการกรอง PM 2.5 ให้ด้วยนะเนี่ย 2.5 PM ตัวนี้ยอดเยี่ยมอันนี้เป็นการตั้งค่าแบบโซนไหนยังไงนะฮะเบาะเย็นนะครับปรับตรงนี้ได้หมดเลยนะครับนี่อยู่ในค่าตรงนี้ปรับด้านหลังได้ด้วยนะเนี่ยมีด้านหน้าด้านหลังแยกกันนะครับก็จะมีกราฟิก UI สวยงามเลยทีเดียวนะลดด้านหลังให้ได้ด้วยนี่ครับแล้วก็เป็นแมปกับเป็นโฮมให้ดูเป็นประมาณนี้นะครับต่อไปเรื่องสำคัญกับรถคันนี้คือเรื่องระบบการขับขี่ต้องบอกก่อนว่ารถคันนี้ด้วยความที่เขาเป็น SUV ที่เป็นออฟโรดและเป็นพรีเมียมเนาะและเขามาพร้อมระบบการขับขี่ที่เป็นออฟโรดแบบจริงๆเรามาเริ่มขับกันดีกว่านะครับปุ่มสำหรับการขับก็คือคันเกียร์ตรงเซ็นเตอร์คอมมานด์ตรงเนี้ยเรากดตรงอัดล็อกแล้วเราก็กดตัว D ตัว N อะไรแบบนี้ได้เลยนะครับพอเรากดตัว R หรือว่าถอยหลังกล้องถอยหลังก็จะขึ้นให้เนี่ยเราสามารถปรับโหมดความโปร่งแสงได้จะดูว่าพื้นที่เป็นยังไงแต่ว่าเราจะต้องขับรถไปก่อนนะเพราะเขาจะจำลองภาพที่เห็นจากกล้องหน้าเอามาไว้แล้วก็สร้างเป็นภาพขึ้นมาปรับเป็น 2D 3D ก็ได้นะครับมีระบบช่วยถอยหลังคันนี้จำการถอยหลังด้วยนะระยะ50เมตรเผื่อว่าเราขับไปเจอทางตันแล้วช่วยกลับมาได้มีระบบช่วยถอยจอดอัจฉริยะแต่นั่นคือทั่วไปแต่ว่าคันนี้เรามาดูเรื่องของระบบการขับขี่ที่เป็นออฟโรดนะครับถ้าเป็นโหมดการขับขี่เราสามารถเลือกปรับเป็นแบบออโต้อันนี้คือโหมดอัตโนมัติเรากดปุ่มตรงกลางนี้ได้เลยนะครับกดอีกทีนึงมันก็จะกลายเป็นโหมดปกตินะครับหรือว่าเราสามารถเลือกปรับโหมดอะไรต่างๆได้นะครับซึ่งมันจะมีทั้งหมด11โหมดนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมอยากจะเสนอคือเรื่องของการตรวจสอบการลุยน้ำด้วยคันนี้เนี่ยเวลาถ้าเราขับลุยน้ำใช่ไหมมันจะแสดงระยะให้ด้วยนะว่าน้ำกับตัวรถมันสูงระดับไหนนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราเริ่มโหมดออโต้กันดีกว่านะครับโหมดอัตโนมัติแล้วผมจะเข้าเกียร์ R ถอยหลังถอยออกไปนะครับมันเป็นโหมดออโต้เห็นไหมถ้ารู้สึกว่าพื้นมันเหมือนติดอ่ะเนี่ยเหมือนเขาก็จะทำงานระบบอัตโนมัติให้นะครับเป็นขับเคลื่อน4ล้อแบบ full time เห็นไหมเมื่อกี้มีพื้นขรุขระหน่อยนะครับเป็นน้ำด้วยเขาก็จะจัดการให้เลยสำหรับระบบขับเคลื่อนนะยังอยู่ในโหมดออโต้อยู่นะครับลองขับไปเราจะขับในพื้นที่แห้งก่อนนะครับพื้นที่แห้งแต่ว่าขรุขระนะครับผมปรับระบบขับแบบออโต้สิ่งต่อไปที่ผมอยากจะพาทุกคนดูคือเรื่องของวงเลี้ยวก่อนวงเลี้ยวของคันนี้เนี่ยถ้าเราเลี้ยวแบบปกตินะเดี๋ยวผมจะหักขวาสุดเลยจะให้ดูว่าเวลาที่เราเลี้ยวแล้วจะเป็นยังไงนะครับผมก็จะหักขวาสุดแบบนี้แล้วก็จะตีวงเลี้ยวนี่เห็นไหมเลี้ยวขวาสุดคันนี้ยาว 5.0 เมตรนะครับให้ดูวงเลี้ยวก็นี่คือการเลี้ยวทั่วๆไปนะครับจะเป็นแบบนี้แต่มันจะมีอีกฟีเจอร์หนึ่งครับที่ชื่อว่าแทงค์เทิร์นถ้าเราเจอพื้นที่แคบๆและเราอยากจะเลี้ยวนะต้องบอกว่าเป็นถนนที่ขรุขระแบบนี้พื้นดินพื้นโคลนที่เปียกหรือว่าเป็นพื้นลูกรังอะไรประมาณนี้ถึงจะใช้งานได้ถ้าเป็นพื้นพวกลาดยางไม่แนะนำนะครับแต่การที่จะใช้แทงค์เทิร์นได้เนี่ยนี่คือจุดขายของเขาเลยนะเราจะต้องปรับมาที่เกียร์ N ก่อนแล้วหลังจากนั้นกด follow คือตัว 4L ตรงนี้ก่อนนะครับเข้าเกียร์ N ปรับให้ไม่ใช่โหมดออโต้แล้วกดที่ 4Lให้ 4L ขึ้นที่เป็นสีแดงหลังจากนั้นกด Cruise Control ที่อยู่ด้านบนขึ้นมาอีก1ปุ่มนะฮะก็จะกลายเป็นสีแดงแบบนี้นะฮะแล้วเราก็เลือกแทงค์เทิร์นนะครับที่เป็นรูปเพลาแล้วก็มีการหมุนนะครับซึ่งจะอยู่ปุ่มที่2จากบนซ้ายลงมานะครับกดแบบนี้เป็นสีแดงนะแทงค์เทิร์นจะทำงานละเราก็ลองขับดูเราจะรู้สึกถึงมุมเลี้ยวที่มันแคบขึ้นดูนี่คือแทงค์เทิร์นแล้วความเร็วของเขามันเป็นอะแดปทีฟนะคือเขาจะหมุนเองอันนี้ผมไม่ได้เหยียบคันเร่งนะเขาจะยังหมุนไปอยู่เราจะรู้สึกว่ารถพยายามที่จะเลี้ยวแล้วก็จะมีการคืดคือการล็อกล้อไว้อยู่ครับเพื่อทำให้วงเลี้ยวมันแคบขึ้น
นี่คือหลักการทำงานแล้วก็ใช้งานของแทงค์เทิร์นนะครับเราจะได้ยินเสียงนี้ด้วยเนี่ยคือระบบมันล็อกขึ้นและเราจะสังเกตเห็นวงเลี้ยวแคบกว่าการที่ไม่ได้เปิดแทงค์เทิร์นนะครับโอเคนี่ประมาณนี้นะครับสำหรับแทงค์เทิร์นต่อไปครับเรามาลองระบบของโฟโลธรรมดาดีกว่าเผื่อว่าใครอยากจะลองขับไปพื้นที่ที่มันโฟร์วิวเนาะเรามาลองกันถ้าเป็นทางที่ขรุขระโอเคถนนแห้งเปียกนิดๆหน่อยๆก็ดังได้นะก็ยังได้ผมว่าสำหรับคันนี้นะครับเพราะระบบการขับขี่ของเขาก็ดีไซน์มาให้ได้ลุยอยู่ละมันเพิ่มความมั่นใจในการขับนะฮะแต่ต้องบอกต้องเตือนกันก่อนคือถ้าแม้ว่าคันนี้เป็น4 wheel bob off road จริงๆอ่ะเราก็ต้องขับด้วยความระมัดระวังแล้วก็ต้องอาศัยประสบการณ์อย่าไปสุ่ม4สุ่ม5ขับลงโคนเล่นอะไรอย่างงี้นะคือด้วยความที่เขาดีไซน์ให้เป็น SUV พรีเมียมที่เน้นใช้งานเมืองเป็นหลักแล้วกันแล้วก็ค่อยออกไปใช้งานที่ในพื้นที่แบบเนี้ยบางครั้งบางคราวก็จะไปได้นะครับก็จะทำให้เราสบายใจมากยิ่งขึ้นถ้าอยากจะไปลุยหนักๆก็ต้องเช็คระบบของพวกยางดีๆนะยางมันก็ต้องเป็นยางที่เหมาะสำหรับพื้นที่ที่แบบลื่นมีโคลนมีอะไรอย่างเงี้ยเราต้องเช็คดีๆแล้วกันนะครับอันนี้เป็นอีกตัวอย่างนึงนะครับพื้นที่ด้านหน้าเราก็จะเห็นอยู่ในกล้องเนาะนี่ๆๆเขาก็จะดีไซน์ไว้ว่าเออเนี่ยล้อของเราจะไปตรงไหนนะนะครับนี่ก็ผ่านไปเลยนี่ฮะมันดีแบบนี้นะครับก็เป็นน้ำเนี่ยครับเป็นถ้าเป็นแบบเนี้ยเป็นทางแข็งอ่ะแล้วไม่ใช่ทางโคนมันก็ไปได้อยู่แล้วนะครับนะโหมดตรวจจับการลุยน้ำด้วยนี่เห็นไหมพอเวลาเราเปิดโหมดนี้ขึ้นมาเขาก็จะบอกว่าถ้าเหนือยางของเส้นนี้ขึ้นมามันก็จะสักประมาณ90เซนติเมตรคือรถคันนี้มันสามารถลุย80เซนติเมตรนี่ได้สบายๆเลยนะครับถ้าใครคิดว่าเอ้ยซื้อมาครับน้ำท่วมขังในกรุงเทพเนี่ยไหวไหมโอ้แน่นอนคันนี้เกินกว่าคำว่าไหวนะครับเนี่ยเราก็พามาขับลุยกันดูนะว่าแทงค์500 HEV คันเนี้ยถ้ามาในพื้นที่แบบนี้เป็นยังไงผมเล่าเรื่องของช่วงล่างให้ได้ฟังกันอีกสักหน่อยนะครับอย่างที่บอกด้านหน้าเป็นดับเบิลวิสโบนนะด้านหลังเป็นมัลติลิงค์นะครับเราก็สามารถปรับในเรื่องของการขับขี่ดิฟหน้าดิฟหลังนี่ฮะล็อกด้านหน้าล็อกด้านหลังอย่างตอนนี้ผมวิ่งสัก20กว่านะครับในถนนเส้นนี้ก็ไม่ได้วิ่งเร็วผมรู้สึกว่ามันไม่ได้กระแทกนะมันไม่ได้กระแทกมันก็ยังรู้สึกถึงความคอมฟอร์ตสะดวกสบายอยู่ไม่ได้หัวสั่นหัวคลอนหรือว่ากระแทกจนเรารู้สึกว่าโอ้ไม่น่าวิ่งเข้ามาเส้นนี้เลยอะไรประมาณนั้นนะครับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้นะให้ความรู้สึกที่ดีอยู่นะครับในส่วนของการขับขี่บริเวณถนนที่ผิวขรุขระนะครับต้องบอกก่อนว่าคอนดิชันตอนนี้คือเราขับในพื้นที่ที่ถนนแห้งแต่เป็นพวกหินกรวดทัศนวิสัยก็เห็นได้ชัดนะครับเปิดดูกล้องได้เห็นไหมผมว่าชัดนะกล้องนี่ถือว่าชัดเลยให้ดูทัศนวิสัยระหว่างที่เราขับขี่เราก็จะพอได้เห็นภาพรวมนะครับของรถยนต์คันนี้ครับกับแทงค์500 HEV นะครับถือว่าเป็น SUV Premium Off-Road นะครับที่สามารถใช้งานได้นะครับมันก็จะทำให้เราใช้ได้ทั้งถ้าจะขับในเมืองแบบชิลๆเพื่อให้ได้ความสะดวกสบายคืออยากได้รถคันที่ใหญ่ทั้งหมด7ที่นั่งพร้อมกับความสะดวกสบายต่างๆระบบการขับขี่ต่างๆและอยากจะหาช่วงเวลานะครับออกไปใช้ชีวิตบ้างออกไปหาที่อยากจะไปปิกนิกกับครอบครัวนะหรือว่าไปพื้นที่ที่แบบเนี้ยที่พวกเราอยู่นะตรงนี้ครับในคันนี้เองก็สามารถพาเราไปได้นะครับไปใช้ชีวิตให้คุ้มค่านะเครื่องยนต์ 2.0 ลิตรเทอร์โบบวกกับระบบขับเคลื่อนแบบ4ล้อแบบออลไทม์นะครับล็อกหน้าล็อกหลังได้นะครับล็อกเพาหน้าล็อกเพาหลังนะฮะมีโหมดควบคุมต่างๆถึง11โหมดผมว่าก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีละกันบางคนเนี่ยจะได้ออฟโรดแต่ออฟโรดมันอาจจะไม่ได้ตอบสนองในเรื่องของความสะดวกสบายแต่แทงค์500 HEV คันนี้มีให้พวกเราครับลองหาข้อมูลดูนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะเห็นว่าราคาที่จะประกาศนั้นจะอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะ
เดี๋ยวเรามาคอยติดตามกันนะครับสำหรับคลิปนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขาดตรงบกพร่องอะไรต้องขออภัยด้วยต้องบอกว่านี่คือการขับออฟโรดครั้งแรกของพวกเรานะครับก็พยายามหาข้อมูลแล้วก็พยายามขับอย่างระมัดระวังนะฮะเพื่อที่จะนำเสนอข้อมูลต่างๆนะครับรวมถึงพวกเทคโนโลยีที่มีอยู่ในรถคันนี้นะครับผมอาจจะพูดถึงเรื่องออฟโรดได้ไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่แต่เรื่องเทคโนโลยีที่บอกเอาไว้ให้ในรอบนี้ก็ถือว่าน่าจะครอบคลุมนะครับทั้งในเรื่องฟังก์ชันของหน้าจอนะครับการขับขี่โหมดตรงเนี้ยเห็นว่าเป็นอย่างไรเป็นออฟโรดที่สมาร์ทอีกคันหนึ่งนะครับสำหรับแทงค์500 HEV สวัสดีครับ